มีตารางมาให้บอกจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเสียดบำรุงปีการศึกษา2560ตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6เป็นจำนวนนักเรียนชายหญิงแล้วก็รวมโจทย์ถามว่าชั้นใดกับชั้นใดมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันนักเรียนชายนะคะป.1มี9คนป.2 10คนป.3 8คนป.4 9คนป.5 15คนป.6 19คนนักเรียนชายที่มีจำนวนเท่ากันก็คืออะไรคะ9กับ9ก็คือชั้นป.1กับชั้นอะไรคะที่มี9คนเหมือนกันก็คือชั้นป.4ชั้นป.1กับชั้นป.4มีจำนวนนักเรียนชายเท่ากัน